สวัสดีค่ะคุณอัญเนศสวัสดีค่ะค่ะมีต้นลำไยอยู่หลังบ้านนะคะใช่ค่ะหลังบ้านเราอยู่ในพื้นที่บ้านเราใช่ไหมคะค่ะแล้วพี่กลัวว่ามันจะหักลงไปโค่นใส่บ้านตัวเองหรือบ้านคนอื่นคะใช่ค่ะบ้านของพี่สาวอะค่ะพี่สาวเป็นคนแจ้งแล้วก็มันจะมีสายไฟอยู่ข้างล่างกิ่งไม้อะค่ะค่ะต้นลำไยสูงมากเนอะสูงเกินแล้วใครเป็นเจ้าของต้นลำไยใครเป็นเจ้าของต้นลำไยไม่มีไม่มีเจ้าของค่ะมันขึ้นมาเองแล้วมันอยู่ในที่ดินของใครที่ดินของข้างเคียงค่ะอ๋อก็นั่นแหละถ้าข้างเคียงก็คนนั้นแหละเจ้าของต้นพี่ต้องปิดทีวีก่อนเนาะพี่เปิดเสียงทีวีหรือเปล่าคะอ๋อไม่ได้เปิดนะคะพอดีอยู่ข้างนอกคือผมถามว่าต้นไม้ใหญ่นั้นของใครแกบอกไม่มีเจ้าของมันอยู่ในที่ของใครที่ข้างเคียงก็แสดงว่าที่แสดงว่าที่ข้างเคียงนั้นแหละเป็นเจ้าของต้นไม้เพราะฉะนั้นพอเกิดเหตุขึ้นมาปั๊บเจ้าของที่จะต้องเป็นคนมาตัดใช่ครับต้องแจ้งเจ้าของที่ใช่ต้องแจ้งเจ้าของที่ให้มาตัดใช่พี่รู้จักเจ้าของที่ไหมคะติดต่อเขาไปได้ไหมที่ไม่เคยรู้จักเลยค่ะนานๆก็จะเข้ามาทีนึงวิธีการจะหาเจ้าของที่ดินแปลงนั้นนะเข้าไปสมาร์ทแลนด์แอปพลิเคชันของกรมที่ดินคำว่าสมาร์ทแลนด์นะพอเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยเราไปยืนในที่แปลงนั้นแหละไปยืนเลยนะเอามือถือเนี่ยกดแอปสมาร์ทแลนด์อยู่ในมือถือเราก่อนนะและทำตามที่เขาบอกนะแล้วไปยืนในที่แปลงต้นไม้นั่นนะยืนปั๊บเนี่ยแล้วเขากดตึ๊กเลยมันจะขึ้นชื่อมันจะขึ้นมาเลยว่าที่แปลงนี้ระวังเด็กที่เท่านี้ใครเป็นเจ้าของดีจังจะมีบางแปลงที่ไม่ขึ้นแต่ว่าจะบอกพิกัดชัดเจนกว้างยาวเท่าไหร่เนี่ยทำได้จะได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของแล้วถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาจริงๆดูแล้วน่าจะเป็นอันตรายเกินเหตุไปแล้วนะครับเราแจ้งกทม.ให้มาช่วยดูให้ก่อนแจ้งกทม.ก่อนนะแต่ถ้าโดยหลักแล้วเราต้องแจ้งเจ้าของต้นไม้ก็คือต้นไม้นั้นขึ้นในที่ดินของใครคนนั้นจะต้องรับผิดชอบแจ้งให้เขามาตัดไปถ้าแจ้งแล้วเขาไม่มาตัดเราก็ตัดเองแล้วเรียกค่าเสียหายจากเขาได้นี่ตามกฎหมายนะอยู่ๆจะไปตัดเอาเลยเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหานะต้องแจ้งเขาก่อนนะสวัสดีครับ